ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เราต้องปรับตังค์บัสเตอร์นิดนึงนะฮะครับเดี๋ยวต้องหักตังค์นะต้องหักตังค์นั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้เราอัปเดตไม่ได้อัปเดตที่เขาเรียกว่าเอามาคุยกันในเรื่องของเซอร์บิโก้150นะครับรถสองจังหวะในตำนานรุ่นนึงที่โอ้โหได้บอกว่ามีความเร็วมีความแรงมีความสวยงามต่างๆนะตอนนี้กำลังกลับมาได้รับความนิยมนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลอยากจะสอบถามอะไรตอนนี้อาจารย์อ้นพี่อ้นนะอ้นครับทุกแล้วจะเรียกนะครับอยู่กับเราแล้วมาเลยจัดหนักจัดเต็มครับสามารถส่ง SMS มาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามที่คำถามแล้วก็โฟนอินเข้ามากับเรานะครับทาง025309496198นะครับมาเลยได้ครับทาง Facebook ก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะสอบถามได้นะครับนะคอมเมนต์เข้ามาก็ตอนนี้ก็หลายๆสายก็รายงานสภาพอากาศมาทางไลฟ์สดแล้วด้วยนะต้องบอกว่ากรุงเทพฝนตกหนักมากครับบางแห่งท่วมแล้วบางบัวทองท่วมแล้วฝนตกนะฮะทาวน์อินทาวน์จะเหลืออะไรนะครับตอนนี้นะฮะในนครนายกชัดเจนอ๋อวันนี้โอเคพี่อ้นนี่มีเขาถามว่าเรื่องของอะไรอ่ะ Leo SE ด้วยครับครับอ๋อเขาว่าจริงๆแล้ว Leo S Leo Kawasaki Leo SE ขนาดไหมก็ได้หมดได้อยู่แล้วใส่สองจังหวะอยู่แล้วไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วคำว่า SE ของ Kawasaki Leo เนี่ยจริงๆมันก็มีเหมือนSpeedoนะพี่ก๊อฟใช่ก็มีเอสมีธรรมดาเหมือนกันแต่ทีนี้พอเราจะบรรยายตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นท้ายเนี่ยต้องเอาข้อมูลก่อนก่อนจะมาเป็น Leo ก็มันต้องมี U บ้างสิงบ้างช้างบ้างไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันมีรุ่นแรกแล้วก็รุ่นหลังจริงๆตัว SE เนี่ยเป็นรุ่นหลังแล้วนะครับมีข้อแตกต่างก็คือในเรื่องของท่อนะครับเป็นเรื่องของสวิงล้อแม็กสีส้มเหมือนกับตัวอินทั่วไปนั่นแหละใช่ครับแล้วก็พร้อมๆกันเลยพร้อมๆกันเลยออกมาในยุคนี้แหละแล้วก็ออกมาเป็นเซตเลยนะใช่เป็นเซตเลยเป็นเซตเล็กเข้าไปจริงๆแล้วมียันในนี้เลยนะครับแม็ก100นะครับแม็ก100 AX1 อะไรพวกนี้ครับจะมีเป็นแม็ก100ไอ้ตัว4จังหวะใช่จริงๆตัวนั้นก็คือต้องบอกว่านั่นน่ะผมหัดขี่อย่างนั้นเลยเนี่ยจริงๆแล้วมีมารุ่นหลังๆเนี่ยมาอัปเดตเป็น SE กันนะครับมีให้ดูหลายๆรุ่นแต่สีมันไม่มีไม่ใช่ไงจริงๆแล้วภาพมันต้องมีภาพด้วยนะครับแต่ในเรื่องนี้จริงๆแล้วเราติดค้างไว้นะแล้วเดี๋ยวเราเอามาข้อมูลมาคุยกันใช่เดี๋ยวเรามารีวิวกันถ้าลีโอต้องมาทักกับพวกแดดพวก JR แล้วใช่จริงๆต้องฝากถึงเพื่อนด้วยนะครับว่าที่ทำที่ทำคาวาซากิลีโอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโก๋ธรรมกาที่เป็นคนขับนะครับโต้งกิติพงษ์ชุมพลที่เป็นคนขับจริงๆแล้วรถที่แข่งในสนามเนี่ยจริงๆแล้วทีมแข่งที่ธรรมกานะครับช่างบุ้งธรรมกานะครับฝากความคิดถึงเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววงการเดียวกันหมู่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยนะครับวงการเดียวกันทั้งนั้นเลยครับคนนู้นทำลีโอคนนี้ทำฮอนด้าแดดคนนี้ทำคาวาJR ก็คือแต๋วนะครับช่อง3เกษมสุวรรณทองอันนี้ก็เพื่อนนะครับจริงๆแล้วทางจิตนครปฐมที่ว่าโมโตคอร์อำนาจเจริญอันนั้นก็ทำยามาฮ่าวันเมกเลสนะครับหรือจะเป็นโซนระยองแล้วก็จะมีพวกไม่เป็นไรคือแบบหลายๆที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการผัดเปลี่ยนมาออกรายการด้วยนะเพราะเป็นแขกรับเชิญผมบอกเยอะแยะมากมายนะฮะเช่นกันพรุ่งนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เป็นใครเนาะบอกไปแล้วบอกไปแล้วทุกครั้งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่เคยให้เขาเซอร์ไพรส์เลยมันจะได้ติดตามมันไงให้เขาเซอร์ไพรส์เราไปบอกในเพจนี่ให้เขาติดตามเราแต่พี่ตู่ก็บอกไปแล้วว่าไม่บอกเฉพาะในเพจไม่ได้บอกในรายการไม่ได้บอกจริงๆแล้วจริงๆแล้วพรุ่งนี้นะครับจะเอามากี่คันนะครับสำหรับเจ้าตัวแข่งนะครับของดิเรกอาชาวงที่พี่ตู่เคยแจ้งเมื่อกี้นะครับโอ้ก็มีในตำนานก็มีตัวเดียวเลยพี่ที่สร้างชื่อกับดิเรกครับก็ถึงบอกว่าเอามากี่คันไงเพราะจริงๆมันมีคันเดียวแหละพี่ก๊อฟแปดเซงเขาเรียกแปดเซงแห่งยาลาพรุ่งนี้ก็ต้องยินดีกับน้องด้วยนะครับดิเรกอาชาวงซึ่งจะมานั่งตรงนี้แหละมานั่งตรงที่อาจารย์นั่งนี่แหละนะครับผมมาดูเอสเอสดีกว่าครับเอสไม่มาเดี๋ยวมาดูไลฟ์สดได้มีไหมสวัสดีครับอาจารย์และพี่ๆทั้งสองคนครับช่วงนี้ฝนตกระวังสุขภาพด้วยขอบคุณครับครับเพชรบุรีฝนตก
เพชรบุรีฝนไม่ตกครับวิเคราะห์ระบบไฟกล่องเล็ก KR แถบสั้นกับแถบยาวหน่อยครับว่าไปได้ครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์นี่แหละครับโจ้หนิงมุกซ่าจริงๆแล้วเขาอยู่ประจวบนะครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมแจ้งเรื่องของเรื่องกล่องนะครับจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้แถบสั้นแถบยาวหน้าตาคือแถบสั้นเนี่ยเราเรียนอย่างนี้ว่า10มิลนะครับหยิบบัวเนียขึ้นมาก่อนเลย10มิลบวก1เท่ากับ11ถูกต้องไหมครับอันนั้นใช้ไม่เราต้องวัดอย่างนี้เพราะว่ามันการวัดแถบเนี่ยนะครับอย่างแถบยาวซึ่งเป็นสปิโก้ตัวเก่านะครับเป็น KS หรือว่า KG ในปี93ถึง96เนี่ยก็ยังแถบยาวแม้ทั้ง97เลยนะครับ97ตัว AE ตัวแรกยังใช้แถบยาวนะครับแต่รหัสเสื้อ1724เมื่อไหร่จะใช้เป็นแถบยาวนี่ก็ถาม KR นะKR ใช่ไหมครับเพราะชุดไฟแถบยาวก็คือสปิโก้ชุดไฟแถบสั้นก็คือ KR นั่นแหละครับ10บวก1คือกล่องปีกนะครับมีรหัสตั้งแต่14นะครับแล้ว15แล้วก็16นะครับทำงานแตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมเพราะว่าจริงๆแล้วโรงเรียนอย่างนี้พี่ก๊อฟแถบยาวนะ22บวก1ก็คือ23ถูกต้องไหมครับนั่นก็คือแถบยาวของสปิโก้ไฟ AC นะครับนิยมใช้ในแถบยุโรปนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับแบตเตอรี่ไม่มีก็ใช้ได้อ๋อใช่แต่ถ้าเป็นกล่องปีกถ้าจะใช้ในเอเชียเรากล่องเล็กเนี่ยจะต้องใช้แบตเตอรี่แบตเลี้ยงครับเป็นกระแสไฟตรงซึ่งเราจะใช้ไฟชาร์จมาช่วยกระตุกด้วยเวลาสตาร์ทเนี่ยไม่ได้ใช้แบตตรงอย่างเดียวครับเพราะเราจะมีอย่าลืมนะครับว่าชุดไฟคาวาซากิ KR ต้องมีสีขาวฟ้านะครับเข้ามาช่วยกระตุกคือช่วยสตาร์ทนั่นเองมันก็จะมีเหมือนกระถ่านก้อนนึงด้วยใช่ไหมที่จริงๆที่กล่องมันจะมีคือถ้าล้วงลึกเข้าไปตรงนั้นนะครับจริงๆเรียนอย่างนี้ว่าในกล่องปีกนะครับจะมีค่าในตัวฟารัดเนี่ยจะต่างกับซีในตัวฟารัดจะต่างนะครับระหว่างสปิโก้กับ KR ไม่เท่ากันนะครับน้องๆอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ากล่องสปิโก้กับกล่อง KR เหมือนกันรูปทรงเหมือนกันจริงครับค่าทำงานต่างกันครับกราฟไฟใกล้เคียงกันแต่ความเหนียวของไฟต่างกันครับต่างกันมากครับผมเพราะว่าในเรื่องของกล่องปีกก็คือกล่องเล็กนะครับเป็น1454นะครับไม่ว่าจะเป็นZX ก็ตามนะครับเป็น1เป็น14เสร็จก็มาเป็น15นะครับแล้วก็มาเป็น16ซึ่งเป็น E10 ที่ใช้นะครับเป็นแถบสั้นนะครับสั้นแต่ถ้าเป็น13เมื่อไหร่จะเป็นแถบยาวทันทีคือรหัสมันใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็น13เนี่ยครับจะเป็นแถบไฟแถบยาวละจะเป็น AC ซึ่งแถบ AC นี่แหละครับนิยมเอามาใช้ในรถเจ้า KR ก็ที่บอกเมื่อกี้นะครับเรียนว่านิยมเอาชุดไฟเบโก้สปิโก้มาใส่ใน KR ทำไมถึงต้องเอามาใส่ใน KR เพราะอะไรรู้ไหมครับนี่แหละอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะครับทำไมถึงต้องเอาชุดไฟสปิโก้มาใส่ใน KR ถึงจะวิ่งดีน้องๆเข้าใจเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยโมดิฟายรถหยิบผมอยากจะเรียนอยากจะสอบอยากจะบอกน้องๆเหลือเกินว่าการที่โมดิฟายรถเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปแยงเสื้อก่อนนะครับเราอาจจะโมที่ล้อหน้าก่อนโมที่ล้อหลังก่อนเสื้อสูบเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะครับแต่มนุษย์ช่างของคนไทยเนี่ยครับน้องๆเนี่ยหรือพี่ๆผมพาเครื่องมาแล้วเหงาจริงๆแล้วนะครับพอ modify รถเนี่ยไปแยงเสื้อก่อนเลยถูกต้องทำไมไม่รอก่อนสักนิดนึงนะครับอาจจะเป็นการเซอร์วิสหรืออาจจะเป็นการเก็บรายละเอียดส่วนอื่นการแยงเสื้อเนี่ยขอเป็นรายละเอียดส่วนหลังเลยได้ไหมมีการเทสรันก่อนนะครับมีการเทสไลเนอร์อะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะอัพทีละนิดนึงแล้วรู้ไหมครับว่าเสื้อสูบคาวาซากิ KR หรือคาวาซากิสปิโก้นะครับสามารถเปิดพอร์ตเนี่ยนะครับเฉพาะพอร์ตไอเสียเนี่ยพอร์ต EX เนี่ยการคลายไอเสียเนี่ยเปิดได้ถึง14มิลน้องๆไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าเปิดไม่ถึงนั้นโอ้14มิลเลยครับผมไม่รู้โบนะไม่ใช่ครับไม่ได้เปิดที่เดียวพี่ก๊อฟไม่ได้เปิดที่เดียวต้องมีรายละเอียดนะครับสามารถเปิดได้ถึง14มิลนะครับถึง16มิลอันนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเปิดตรงไหนนะครับเฉพาะรูไอเสียนะแต่ในความชื้นของไอดีนะครับ 14.7 ต่อ 1% เท่านั้นนะครับให้จำไว้เลยนะครับ 14.7 ต่อ1ต่อ1นะครับเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับถ้าเราหาไม่ได้ตรงนั้นยังตอบเราไม่ได้นะครับถ้าน้องๆปาดยางไอเสียไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไอดีน้องๆต้องเท่าไหร่ต้องมีการคำนวณ นะครับถ้าไอดีมาตรฐานอยู่ที่ 14.7 ต่อ1นะครับจำไว้แค่นี้นะครับเอาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าอยากจะให้น้องๆว่าให้ใจเย็นลงสักนิดหนึ่งความเร็วเนี่ยนะครับ KR เนี่ยมันไม่ใช่ความเร็วน้อยๆนะครับจริงๆทำได้แบบมหาศาลเลยนะครับสองจังหวะนี่แบบว่ามันใส่อะไรนิดอะไรหน่อยมันก็วิ่งแล้วใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นแบบว่าออกรถมาถึงปุ๊บทอเตอร์หลังลงไปสองฟันก็วิ่งขึ้นแล้วใช่ปลายก็ไหลแล้วใช่ไหมเพราะสองจังหวะเป็นอะไรที่แบบไอ้เจ้า KR เนี่ยครับมันเป็นรถที่
พี่ตู่ก็ทันเนาะพี่ก๊อฟก็ทันวิกเตอร์นี่จริงๆแล้วน้องสองคนนี้ทันอยู่แล้วเพราะว่าไม่น่าพูดเลยพี่รู้ว่าแก่หมดวิกเตอร์วิกเตอร์แล้วรู้อยู่นะครับว่าทำไมถึงให้ข้อคิดตรงนี้ไปอยากจะให้น้องๆได้ความรู้เนี่ยผ่านช่องทางตรงนี้หลายๆครั้งที่มารายการอาจารย์ก็อยากจะพูดตรงนี้ให้เข้าใจว่า14มิลที่น้องๆที่จะแยงเสื้อไอ้เสีย KR เนี่ยถามว่าเวอร์ไหมเราพูดภาษาช่างเนี่ยไม่เวอร์นะครับเพราะบางทีเขากลัวเราไม่รู้ไงไม่เวอร์นะครับเดี๋ยวไงแล้วอย่างนี้ในส่วนของพอร์ต ID ต้องมีการเอาเข้าไปด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวครับไอเสียล้วนๆเลยครับนี่เป็นไงไอเสียล้วนๆนะครับน้องๆมีปากกานะครับมีสมุดตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกเลยอย่างนี้มันจะมาหล่อรอบไหมได้เลยครับจะไม่รอครับถ้าเรามีการคำนวณมันมีต้องมีสูตรไงต้องมีการคำนวณนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับฝาสูบของซูบิโก้เคอาร์เนี่ยซูบิโก้เคอาร์ไม่เท่ากันเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับความจุไม่เท่ากันเลยมีการสูตรในการปาดกับลังอัดอีกเนี่ยมันสำคัญตรงนี้การที่จะปาดฝาแต่ละครั้งให้นึกถึงหน้าอาจารย์เลยนะครับว่าไม่ควรไปปาดเลยนะผมจะบอกให้ว่าจริงๆฝาสูบเนี่ยอาจารย์ให้ความรู้เลยนะกันวันนี้นะเพราะก็เข้ามาลึกแล้วพอสมควรแล้วนะครับกับเรื่องของเคียร์ครับผมฝาสูบเนี่ยจริงๆนะครับถ้าเป็นฝา PDK น้องๆเคยนึกไหมครับว่าทำไมฝาสูบต้องตอกรหัสคำว่า PDK แล้วฝาทำไมถึงไม่มีรหัสคำว่า PDK PDK ก็คือปี97แล้วก็98ถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นแค่2ปีเนี่ยการความไม่เหมือนกันก็ต่างกันแล้วนะครับความหนาของฝา28มิลเท่ากันนะครับแต่ความจุในฝาไม่เท่ากันเลยเบ้าไงเบ้าฝาไม่เท่ากันนะครับสฟิตโดมต่างๆหนีนะครับจิกลึกต่างๆก็หนีจุด3จุด5จุด7แล้วก็จุด9เสื้อมาดูตามเหมือนกันปาดเท่ากันทีเนี้ยให้น้องนึกถึงอุณหภูมิไว้เลยว่าให้หยอดนะครับหยอดหรือเชื่อมอากอนที่ฝานะครับแล้วมีการเก็บมุมที่ฝานะครับเก็บซีซีที่ฝาจะลดซีซีเท่าไหร่ให้ลดลงไปนะครับถ้าน้องๆยกไอเสียใหญ่ขนาดไหนก็สามารถที่จะหยอดฝาได้มากเท่านั้นนะครับแล้วก็พยายามเก็บมุมนะครับเก็บมุมหรือว่าเราปาดฝานั่นเองแต่เราไม่ได้ปาดนะครับเราหยอดเชื่อมตะกั่วนะครับเชื่อมโทษทีครับเชื่อมอากอนที่ฝานะครับแล้วอาจจะเก็บหลุมด้านในนะครับให้มีความเหมาะสมของเราคือนะครับแล้วก็มาใช้สร้างปริมาตรความจุในฝาตูบใหม่ใช่ครับแต่ความหนาขอความเดิมไว้นะครับแล้วทำไมอาจารย์ถึงต้องการให้ใช้ความหนาเท่าเดิมรู้ไหมครับเพราะน้องๆกำลังลืมไปว่าชุดไฟนะครับหัวเทียนเราจะลงต่ำกว่ามาตรฐานไม่ได้ครับถ้าลงต่ำมาแล้วมีปัญหาลูกสูบทะลุทันที KR ลูกสูบทะลุทันทีถ้าเกิดคุณไปปาดฝานะครับไม่ควรปาดนะครับจากการโมดิฟายขนาดไหนก็ช่างไม่ควรปาดฝานะครับจำได้แล้วอย่างเมื่อสมัยก่อนที่เขาจะมีปาดหัวลูกสูบแต่ปาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปาดฝาให้เหลือปริมาตรความจุ 1.5 ซีซีใช่ไหมใช่แต่ว่าในส่วนของ KR เนี่ยตะกูล KR เนี่ยไม่ควรเพราะว่าไม่ควรปาดเราควรที่จะเชื่อมอาร์กอนไปก่อนเชื่อมอาร์กอนแล้วก็ค่อยคว้านค่อยคว้านให้เหลือความจุตามที่เราต้องการกึ่งในเรื่องของเบ้านะครับไม่ใช่มากึ่งของหน้าฝาความหนานะครับความหนายังอยู่ที่28มิลเท่าเดิมนะครับทั้งเซอร์บิโก้ทั้ง KR ไม่ว่าจะเป็น PDK นะครับแต่มันจะต่างอยู่รุ่นนึงเดี๋ยวเอาไปให้จบเลยเดี๋ยวพักเบรกก่อนดีกว่าพักเบรกก่อนนะครับพักเบรกก่อนเดี๋ยวพักเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาใจเย็นใจเย็นแล้วมีอีกรุ่นนึงนะครับพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ได้ครับ